เมนูของเราในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกก็คือหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วลิสงครับทำเลยนะครับโอเคนะก็น้ำจิ้มไก่ถั่วลิสงนี่เชฟเราต้องคั่วใหม่ๆเลยไหมถูกต้องครับต้องเอาให้แบบเขาหอมๆนะฮะก็จะมีน้ำส้มสายชูอันนี้ก็คือจะได้รสชาติที่แบบตัดรสกันเลยมีหวานแล้วก็มีเปรี้ยวโดดๆนะฮะมีสมุนไพรนี่เป็นผักของเรานะครับก็จะเป็นผักชีครับนะครับวันนี้น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มาทำในส่วนของหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบกันครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนการทำหัวปลีสมุนไพรทอดกรอบนะฮะครับขั้นตอนแรกครับเชฟก่อแป้งพอแป้งกับกะทิข้นได้ระดับนึงนะฮะที่เข้ากันแล้วเราก็จะใส่พริกแกงลงไปนะครับอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดใช่ไหมฮะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับครับเอาละครับพอคนพอเข้ากันอันนี้เราก็จะใส่น้ำลงไปเนาะจะได้ช่วยนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับหัวปลีที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยแหมจังหวะนี้ต้องมือสถานเดียวแล้วนะ อ่ะโอเคอันนี้คือหัวปลีของเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะทอดแต่ว่าเชฟบอกว่าชื่อเมนูวันนี้สมุนไพรด้วยอ่าฮะเดี๋ยวเราก็จะเอาพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาทอดเหมือนกันทอดนะครับอ่ะโอเคอย่างแรกเลยหอมแดงหอมแดงนะครับข่าข่านะครับข่านี่เชฟเป็นเส้นๆเนาะตะไคร้ตะไคร้สไลด์นะครับคลุกกับแป้งแห้งแบบนี้เลยนะฮะก็เตรียมกระชอนไว้นะครับแล้วเราก็จะใส่พริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูแห้งกับใบมะกรูดใส่ลงไปใบมะกรูดตอนนี้คือจะได้กลิ่นแบบหอมหอมเจียวเลยแหละหอมมากๆครับอันนี้เราก็ได้สมุนไพรทอดสมุนไพรกรอบนะครับได้แล้วอ่ะโอเคนี่เลยนะครับเทคนิคง่ายๆของเชฟเรานี่อันนี้เขาเรียกว่าถ้าแบบของผมนี่คือเรียกทรงลักบี้เชฟขอแบบฝรั่งหน่อย อ่ะโอเคครับก็ได้แล้วล่ะนี่นะฮะกรอบนอกนุ่มในแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับ